เอาวันอะไรจำนวนเลยถ้าอ่ะไปสวรรค์นะบนกันครับเต็กมคารับน้อยมาสการครับพระแสนดินเจริญธรรมสำนึกดีพบกันอีกในรายการพบมิตรดีมีธรรมยามเช้าพวกเราทุกคนกราบนมัสกกราารรนมัสสาการธุสคารับธุค่ะนานแล้วเสราุไม่ขได้ีเจสุอขกคั่นะสกักี่วคันรั้งค่ะอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์เป็นวักไปโอ้มีเรื่องราวมากมายเนื่องที่ได้มาโอภาปาสายพูดคุยกันรับฟังกันเพิ่มแคร์หน้านี้โอ้โหมีแกงส้มดอกแคร์อยู่ประจำเลยอย่างน้อยๆก็มีแคร์ลวกกินทุกวันทุกวันจะทำให้เราแคร์กันมากขึ้นได้หรือเปล่านะการที่รับฟังกันนะจะได้อย่างน้อยก็เป็นทางที่ทำให้เราเข้าใจกันเห็นใจกันแชร์กันมากขึ้นรับรู้รับฟังมีอะไรเปิดใจพูดคุยเล่าสภาวะธรรมหรือว่าคิดเห็นยังไงรู้สึกยังไงได้อะไรดีๆมาแบ่งปันกันโอ้งานมาภาวนาที่ผ่านมาเมื่อกี้อาตมาก็บอกแล้วได้โอ้ยอดเพชรเรื่องของคนโง่ที่สุดเมื่อก่อนเราก็โง่ระดับหนึ่งนะโอ้โหมาเนี่ยโอ้โง่ที่สุดนะถ้าเป็นแบบเนี้ยคนที่ไม่แคร์ใครเลยโอ้มีไหมคนในโลกเนี้ยบางทีบางครั้งบางเวลาเราก็มีความสื่อเหมือนกันกูไม่สนใจใครอ่ะกูนะเว้ยเฮ้ย ไม่แคร์ใครไม่สนใจใครใครจะว่าอย่างไงใครจะบอกใครจะพูดใครจะทำอะไรกูก็ทำของกูเนี่ยไม่แคร์ใครคนอย่างนี้ล่ะโง่ที่สุดในที่พ่อครูให้เป็นโลกธรรมอะไรให้กับสมณะก่อนตอนหลังสมณะบอกโอ้อันนี้ดี เอามาให้กับพวกเราด้วยได้ใช้กันทั่วไปต้องระลึกให้มากเลยเพราะมันสอดคล้องกับที่พุทธเจ้าท่านตรัสว่ามิตรดีสหายดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์พระอานนท์บอกว่าเป็นครึ่งหนึ่งพุทธเจ้าบอกไม่ใช่อานนท์เนี่ยเป็นเต็มร้อยเลยนะเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์คือมิตรดีสหายดีพวกเราเด้อกว่าจะได้มาพบกันเนี่ยไม่ง่ายนะกว่าจะรู้ว่าโอ้โหเนี่ยเราได้มาพบมิตรดีสหายดีมาเจอสังคมสิ่งล้อมดีโอ้โหเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์กว่าจะมารู้ก็โอ้คนไปหลงติดกินเนื้อสัตว์ไปโลกีเยอะแยะมากมายแต่ก็โอ้โหมาได้มาพบกันลดละเลิกมาศึกษามาปฏิบัติก็ยังรู้อีกว่ามันยังมีอีกเยอะนะว่าขนาดว่าแค่นี้อิสระสบายสงบอบอุ่นแล้วนะแต่มันยังมีอีกยิ่งกว่านี้มีที่เรายังติดค้างที่เราไม่รู้แต่มันรู้สึกได้มันยังไม่โล่งโปร่งสบายทุกๆผัสสะทุกๆเหตุการณ์ทุกๆเรื่องราวทุกๆคนที่เราเจอบางคนก็ไม่เหมือนกันนะคนนี้นี่เจอปั๊บก็โอ้โหยังกันรู้จักกันมาหลายชาติใช่อะไรค่ะบางคนโอ้โหเห็นหน้าแต่ไกลก็อยากจะหลีกห่างอะไรเงี้ยนะเจอแล้วพูดจาพูดไม่เข้าหู หรือเราไม่เปิดหูรับฟังมาศึกษาแล้วก็รู้อ๋อหูเรามันขี้หูเยอะเกินไป กิเลสเรามันเยอะอยู่ไม่รับฟังสันดานเราก็ไม่ค่อยแคร์ใครก็มาศึกษาทุกเช้าทุกเช้ามารับฟังกันพูดกันมาคุยกันแลกเปลี่ยนกันก็จะมีแต่เจริญเจริญที่สุดแล้วก็โอ้สบายอิสระสบายได้สภาวะธรรมที่โอ้โหโล่งโปร่งดีที่สุดวันนี้เราก็มาเริ่มต้นกันครับ
เมื่อวานนะหนูคุยกับอาจารย์หมอเขียวใช่ไหมท่านบอกว่าเรื่องมิตรดีสหายดีนี่เจอได้ยากอาจารย์หมอเขียวว่าได้เจอแค่หนึ่งคนก็ถือว่ามีบุญมากแล้วแต่ว่าตอนนี้ได้เจอเป็นหมู่ก็ต้องแบบว่าปฏิบัติไปด้วยกันรักษาอะไรเงี้ยไว้ด้วยกันเอนะคอะรักษาไว้ใช่เลยใช่เลยน่าฉลาดคนฉลาดจะไปอยู่คนฉลาดหมายถึงว่าคนที่อยากพัฒนาตัวเองอยู่คนเดียวมันจะไปพัฒนาได้ยังไงใช่ไหมต้องมาอยู่กับหมู่กลุ่มเจอขัดเกลากันให้พอเหมาะอะไรมันก็จะเจริญถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่เชื่อพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกไว้ค่ะงั้นพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ไปอยู่คนเดียวอ้าวเธอบรรลุอรหันต์ไปคนเดียวนะได้อ้าววันนี้วันศุกร์ที่10พฤศจิกายน2566หลังงานมหาปรณา1 วันแล้วเนาะก็จะย่างเข้าไปสู่งานต่อไปชาวสงฆ์นี่มีอีเวนต์ตลอดปีนะงานต่อไปวันที่9 ถึง 10ก็เป็นวันเป็นงานเขาเรียกรวมตัวของศิษย์เก่าเขาเรียกชื่องานเลยนะไหว้ครูบูชาพ่ออะไรอย่างนี้นะ ศิษย์เก่าสัมมาสิกขาหรือศิษย์เก่าชาวโสกทุกสถาบันก็จะมารวมตัวกันที่บ้านราษฎร์เนี่ยนะมาให้พ่อครูรู้สึกโอ้นะอยากจะมีชีวิตต่ออยู่ได้นานๆวันที่พ่อครูเทศน์ตอนสุดท้ายโอ้นะเห็นคนมาเต็มศาลา รู้สึกว่าอยากจะมีชีวิตต่ออยากจะมีอิทธิบาทเพิ่มโคเอฟฟิเชนต์แต่พอหลังงานปุ๊บเป็นไงโอ้คนเหลือประมาณหนึ่งจะลดลงอ่ะนะแต่รู้สึกบ้านราษฎร์ก็ไม่ได้อะไรมากอ่ะนะถึงคนมากคนน้อยบ้านราษฎร์ตัวชนบ้านราษฎร์เองก็หลายร้อยก็ยังเยอะอยู่มาฟังธรรมพ่อครูครั้งหนึ่งก็เยอะอยู่นะแต่พอเรามาเติมได้อีกก็จะดีเนี่ยนาคีกับอาสิณพุทธก็ยังไม่กลับดีนะมาอยู่ร่วมกันอ่ะนะอะไรกลับบ้านกันเยอะละก็วันนี้มงคล38ข้อที่10ข้อมาวันที่ข้อที่9นะต้องข้อที่10นะข้อที่10อะไรเอ่ยใครจำได้มันก็จำไม่ได้ภาษิตตาสุตตะยาสุวาภจาาสิตาจะยาวาตาวาจาแปลว่าอะไร แปลว่าการกล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตการพูดดีไม่ชักชวนให้คนเลวหรือเห็นแก่ตัวหรือเอาแต่ใจหรือไปในทางผิดศีลธรรมน่ะเรามาพูดจาเป็นสุภาษิตกันเนาะพูดดีไม่ชักชวนให้คนเลวหรือคนเห็นแก่ตัวแต่เพราะพูดแล้วเนี่ยพาคนลดกิเลสพระเจ้าท่านตรัสไปว่านิพพานอะไรนะผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอย่างยิ่งนะอะไรนะพจระครำูภาษมาาแบปาลลีไม่ได้ละพระครูมาแปลชัดอีกว่าถ้าผู้รู้เนี่ยไม่ว่าจะพูดอะไรก็พาไปสู่นิพพานทั้งนั้นจะพูนดิพเรื่พองานการังเมืองปรมังวทันติพุทธาอันนี้ภาษาบาลีก็ว่าอย่างนั้นนะนิพพานก็คือเห็นว่านิพพานนี่เป็นความสําคัญอย่างยิ่งของชีวิตละเราต้องไปถึงจุดนี้นั้นจะพูดเรื่องอะไรเรื่องปลาเรื่องหมูเรื่องหมาเรื่องเป็ดเรื่องไก่เรื่องนักการเมืองก็พาไปสู่นิพพานได้นะแต่บางคนพาซื่อบอกว่าเอ้าพระอะไรเนี่ยพูดเรื่องอะไรกินเรื่องเทศกาลเชียร์เราพูดเรื่องกินพูดแต่เรื่องกินเอ้าก็กินนี่แหละมันมีกิเลสอยู่ในนั้นน่ะถ้าพูดเรื่องลดกิเลสในเรื่องกินหมดกิเลสก็เลยเป็นนิพพานไม่ดูดไม่ผลักอะไรเงี้ยพูดเรื่องคนล่ะอ้าวก็มันดูดมันผลักกับคนนี่แหละพูดให้รู้จักวิธีลดกิเลสในเรื่องคนเนี่ยเรื่องของสัตว์เรื่องของสิ่งของมันก็หมดแล้วนี่ในโลกนี้เนาะเรื่องพืชอีกอย่างอ่ะหมดแล้วนะแต่มันยังมีลึกกว่านั้นรายละเอียดที่เป็นรูปอรูปอีกเป็นเรื่องของมานะอัตตาเรื่องของอุปกิเลสเนี่ยพูดอะไรก็ไปนิพพานนะจึงเรียกเป็นสุภาษิตนอกนั้นเป็นทุพาษิตหมดเลยนะเพราะนั้นพอเราพูดกันแต่ละคนเนี่ยอาตมาเชื่อว่าแต่ละคนพูดเพื่อลดละกิเลสทั้งนั้นเนาะไม่ใครพูดโอ้ให้เพิ่มกิเลสกันแต่ใครจะเพิ่มส่วนตัวนะก็มันเป็นเรื่องของส่วนตัวนะแต่เราเป้าหมายและเจตนาชัดเจนพาคนลดละกิเลสอ่ะใครจะมีอะไรปรารภธรรมในช่วงหลังมหาปรณาใครไปร่วมงานมหาปรณาแล้วมีสภาวะนะได้เรื่องได้ธรรมะอะไรบ้างมางานนี้
ก็สามารถสรุปได้ในการพูดคุยครั้งนี้หรือครั้งต่อไปนะหรือใครจะมีเรื่องอื่นนะที่จะพูดคุยกันก็ขอเชิญอ้าวคุณซึ่งซื่อก่อนเอาเลยอ้าวกราบนมัสการพ่อท่านด้วยสุดเสียงเก้ากราบนมัสการท่านดินไทยกราบนมัสการท่านแสนดินเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านครับวันนี้ผมมีบทเพลงมาฝากครับแทรกมวลแมกไม้ลอยมาแทรกดินแทรกฟ้าลอยไกลแทรกทานทะเลลมไหลพรังแทรกซ้อนบ่อนชัยแทรกซ้อนไปทุกที่ร้อยสื่อพันสารหวานล้อมแท้ยวนย้อมไปเร็วรี่นั่นคือสื่อเชื้อโลกีย่ำยีบีทามนุษย์สุดทุกข์สุดทนตราบใดไม่ย้อนทวนทางตราบใดไม่ล้างใจคนตราบใดไม่ยอมฝึกฝนลดโลภโกรธหลงส่งตนจนหมดรามร้อนเร่าจนหยุดรามร้อนเร่าร้อยหมื่นร้อยล้านราบล้นยอดคนยศใครใดเล่าปราดเปลืองเคืองล้นคนเราก็ยังคือคนโฉดเขลาเก่าซ้ำโลกเดิมเป็นเพลงโลกเก่าโดยพ่อครูพระท่านรักรักพงศ์กราบนมัสการขอบพระคุณครับเพลงชื่อเพลงคนโลกเก่านะไม่ใช่เพลงโลกเก่าคนโลกเก่านี่มาจากเพลงเก่าที่มันเป็นเพลงโลกอ่ะชื่อว่าเพลงพลังรักนะอันนี้พ่อครูแต่งไว้อายุเท่าไหร่นะจำไม่ได้ละพ่อครูแต่งเมื่ออายุเท่าไหร่แต่ว่าในประวัติเขาจะบอกไว้ไปอ่านในหนังสืออะไรหนังสือเพลงอโศกอ่ะนะจะมีประวัติเอ๊ะมีหรือเปล่าหนังสือเพลงอโศกมันน่ามีประวัติไปดูในรายการบอกเล่าข่าวอโศกรายการที่เขานับถอยหลังคอนเสิร์ตอะนะเขามีบอกไว้นะเพลงนี้ก็โอ้พ่อครูชมคุณศรีสไลมากเลยนะว่าร้องได้ดีมากชัดถ้อยชัดคำนะเป็นคำเป็นคำซึ่งนักร้องที่ผ่านมาเนี่ยจะร้องแบบไม่ได้ชัดเจนเท่านี้นะแต่ว่าคุณศรีสไลเองก็ตั้งใจมากคือเสียงเขาคุณศรีสไลก็บอกว่าเสียงเขานี่อายุมากและเสียงมันจะแหบพร่าฟังไม่ชัดแต่เพลงเนี้ยตั้งใจมากจริงๆอะนะประจำตั้งใจทําให้เสียงมันชัดที่สุดแล้วก็ทําได้ดีมากจริงๆอะนะเป็นพ่อครูชมแล้วชมอีก ก็พวกเราก็ติดตามเนาะรายการคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้ไปถ่าย MV เพลงขวัญเดี๋ยวคราวหน้ามั้งหรือคราวต่อไปโอ้โหถ่าย MV นี่เหนื่อยมากเลยนะ เห็นใจเลยโอ้โหทั้งตากล้องทั้งนางรำทั้งอะไรโอ้ต้องไปถ่ายหลายสถานที่มากนะเพื่อให้คุณภาพ MV ออกมาให้พวกเราได้ฟังเพลงโลกุตระที่มันสื่อธรรมะโลกุตระอย่างมีสุนทรียภาพนะกว่าจะได้ตามเท่าไหร่นะ3 นาทีกว่านะเพลงนึง3 นาทีตัวได้ถ่ายกันหลายวันคนเรียบเรียงเพลงนี้บอกว่าเรียบเรียงเป็น7 วันเลยนะคุณหนึ่งจักรวาลทำไมดนตรีมันออกมาได้สอดคล้องได้สื่อไอ้เนื้อหาสาระธรรมะเข้าถึงจิตวิญญาณคนนะเพราะว่าถ้าเนี่ยยังอาจซึ้งซื่อพูดเนี่ยถ้าพูดแต่เป็นเนื้อหาอย่างเงี้ยนะคนฟังบอกเออฟังทีเดียวพอละเพราะมันไม่มีสุนทรีอะไรเลย แต่ถ้าเพลงเนี่ยมันมีสุนทรีมีทำท่วงทำนองมีจังหวะมีอะไรที่เมโลดี้ประกอบดนตรีไวโอลินคีย์บอร์ดโอ้ดนตรีหลายอย่างแล้วยังมีภาพของการคอมโพสองค์ประกอบอีกซึ่งโอ้โหเป็นเรื่องที่พวกเราในยุคนี้ได้เจอก็ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างยิ่งนะอ่ะไปต่ออ่ะขอบคุณอาซึ่งซื่อเอาบทเพลงดีๆมาบอกเล่ากราบขอบพระคุณครับเชิญอาสินพูดอยู่ที่บรรลาดเอาเลยเห็นเดือนแล้วรู้เลยบรรลาดวันแรกครับกราบนมัสการท่านผมนักแสนดินนักดินไทยครับก็จะพูดเรื่องมางานตั้งแต่ก่อนวันนั่นไงผมจำวันที่ไม่ได้คือก็ดูใจดูภาวะตัวเองที่ได้มาในงานนี้เนี่ยวิญญาณความรู้สึกที่นับวันถอยหลังมันไม่ค่อยมีแล้วลืมวันที่ลืม
ลืมวันที่ลืมแล้วก็เฉยๆแต่วิญญาณความรู้สึกก็เออน่าจะอยู่มาอยู่ที่นี่นะมันยังไม่มีครับท่านมันยังไม่มีว่ามีมาบ้านล่าแล้วน่าจะหาโอกาสมาอยู่ให้นานๆแล้วมันยังไม่มีแต่ว่าผมก็ไม่ได้ห่วงบ้านจนเกินไปโอ้ยต้องรีบกลับแล้วล่ะต้องรีบกลับแล้วล่ะแล้วก็ลืมวันลืมเดือนเอ้ยลืมวันลืมว่าจะกลับวันนั้นวันนี้ก็ไม่คิดอะไรตอนนี้ความประทับใจเนี่ยประทับใจก็หลายเรื่องครับแต่มันก็มีผัสสะที่ผมได้เนี่ยรู้สึกจะเป็นเรื่องของงานเพราะว่าฐานงานต่างๆเนี่ยมันต้องมีอยู่ฐานหนึ่งรู้สึกผมจะหนีกลับให้ได้ครับนี่ขอสารภาพเป็นการกวาดข้าวที่ลงสีเนี่ยเพื่อจะกองให้ใหญ่ตอนนี้มันผมเองก็ผมก็ไม่มันไงมันคันนะครับแต่คนอื่นเขาเพื่อนๆเขาก็ทำกันเยอะแต่ผมก็มีมานะกบความอยากจะกลับจะหนีกลับก่อนคือมันไม่อยากกวาดแล้วล่ะแต่ก็มีมานะว่าเขาอยู่ก็ได้แล้วก็อยู่ได้จนเสร็จงานอันนี้ก็ดูใจตัวเองว่ามันยังมีผัสสะที่มันยังทำใจสงบไม่ได้ในเรื่องงานแต่บุคคลไม่มีบุคคลภาษาที่มากระทบแล้วรู้สึกมันไม่ดีมีส่วนมากก็ประทับใจทุกคนประทับใจเรื่องโน้นเรื่องนี้หลายๆเรื่องเลยครับมีเรื่องงานชิ้นเดียวครับงานชิ้นอื่นฐานอื่นไม่มีดูใจนะครับอันนี้ผมก็มาเปิดเผยสารภาพว่ามาบ้านล่านครั้งนี้เนี่ยไม่ได้คิดถึงบ้านเลยแล้วเวลาผมกลับไปบ้านเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะอยู่บ้านสักกี่วันอีตรงนี้ก็เริ่มคิดอีกแล้วผมเหมือนไม่ติดบ้านนะแต่ว่าคล้ายๆเหมือนจะเป็นสัมภเวสีอะไรเงี้ยครับท่านมันจะไปเรื่อยอีกหน่อยคงไปไม่ได้มั้งแต่ถ้ามาอยู่ที่นี่ปักหลักเลยเนี่ยมันก็ยังไม่มีวิญญาณตัวนี้นะครับท่านยังไม่มีว่าเดี๋ยวพยายามจะมาอยู่ที่นี่อันนี้ก็เล่าให้พี่น้องในโซมฟังว่าความรู้สึกนึกคิดผมเนี่ยมันยังวนๆอยู่แต่อันหลักก็บ้านอยู่แล้วแต่ว่าบ้านก็ไม่ได้ว่าจะอยู่ตลอดนะครับขอประมาณนี้พอดีมีสมาชิกมาด้วยเดี๋ยวให้เวลาหน่อยก็คงจำหน้าไม่ต้องบอกชื่อเนาะแค่นี้ก่อนครับท่านครับคืออาร์ตนาคีจะอะไรต่อไหมสักหน่อยก็ได้ครับผมสำหรับของผมเองนะครับผมก็ก่อนมางานนี้ก็ใจมันเป็นสองมาตรฐานนะครับผมตั้งว่าเราจะทักทายเราจะเทคแคร์แล้วก็เอนเตอร์เทนเฉพาะคนที่เรียกชื่อเราคนที่อยู่มานานๆแต่ไม่เคยเรียกชื่อเราเลยไม่รู้จักเราเลยเราจะไม่สนใจแล้วเราจะไม่เทคแคร์แล้วเนี่ยใจมันเริ่มสองมาตรฐานตั้งแต่มาวันมันเป็นอย่างงี้ครับทีนี้ผมมางานปั๊บแล้วผมเห็นสิกมาเชียนคำเพชรท่านก็บอกเอาคุณนาคีเป็นไงก็ทักทายกันท่านก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมสิกมาเนี่ยจะพยายามจำชื่อคนให้ได้เยอะที่สุดโดยเฉพาะค่ายพวกเธอเนี่ยโอ้ผมเลยเจอคำนี้เข้าไปโอ้สิกมาท่านเอาใจใส่ท่านน่ารักพยายามจำชื่อคนให้นะมันก็เลยเห็นตัวอย่างที่ดีมีค่ายิ่งกว่าคำสอนแล้วก็สรุปคำที่บอกว่าคนโง่เนี่ยชอบไม่แคร์ใครเหมือนผมจะเป็นคนโง่ที่ไม่แคร์คนที่ไม่เรียกชื่อผมผมก็เลยเห็นตัวอย่างแล้วก็คำสรุปคำนี้ผมเลยเปลี่ยนใจเอ้ยงั้นกลับมาเทคแคร์แม้แต่เขาไม่เรียกชื่อเราก็ต้องเสียสละเทคแคร์ตรงนี้ให้เขาจะเรียกหรือไม่เรียกก็ช่างเลยนี่แหละท่านเหมือนกับท่านให้คุ้มทรัพย์โดยที่ท่านไม่ตั้งใจโดยที่ท่านพูดว่าสิกมาจะตั้งใจจำชื่อคนให้ได้นะการกระทำมีค่ายิ่งกว่าคำสอนจริงๆครับท่านผมก็เลยเปลี่ยนมาจะเทคแคร์หมดทุกคนเหมือนเดิมครับขอบคุณครับก็แทนที่จะให้เขาทักเราก่อนทำไมเราไม่ทักเขาก่อนล่ะถ้าเราทักเขาก่อนแปลว่าเราก็ใส่ใจเขาเราก็อยากจะบางทีอาตมาก็ไม่รู้จักชื่อหรอกแต่ก็ยิ้มให้แล้วก็พูดอะไรอ่ะเจริญธรรมอย่างเงี้ยบางทีบอกขออภัยนะอาตมาจำชื่อโยมไม่ได้ก็บอกงี้จริงๆมันจำไม่ได้จริงๆอ่ะนะก็โยมชื่ออะไรนะคืออยากรู้จักอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้จักชื่อบางทีบอกบางทีอาตมาจะลืมชื่อโยมก็ขอเขาไว้อย่าถือสารจำไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าไม่ได้อะไรอ่ะผลักไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะเรารู้สึกธรรมดาเราเจอกันเป็นญาติธรรมเราก็อยากรู้จักทักทายอะไรเงี้ยมันก็จะดีกว่าที่ให้เขามาทักเราก่อนนะบางทีเราพยายามจำที่สิกมาทำก็ดีจำเขาว่านี่ชื่ออะไรนะเด็กๆอ่ะยังเด็กๆเนี่ยเด็กนักเรียนสมัติขาเนี่ย
ถ้าเราจําชื่อเขาได้เนี่ยเขาก็จะคุ้นกับเราบอกนี่เธอชื่อนั้นนี่นี่อะไรเงี้ยเจอกันอ่ะต้องเจอกันบ่อยๆเขาก็จะคุ้นกับเราไปเองโดยปริยายนะเพราะเหมือนเราอ่ะเหมือนนาคีแบบสิคมาศยังจําชื่อนาคีได้เลยเนี่ยดูสิเรายังรู้สึกดีเลยอ้าวอบอุ่นมากเออแค่รู้จักชื่อกันก็เรียกว่าเป็นสารณีจิตที่มันมีพุทธพจน์อ่ะความอะไรระลึกถึงกันสารณียะความรักกันอย่างพี่อย่างน้องเคารพกันคุรุกรณะมีความช่วยเหลือกันสังคหะไม่วิวาทกันสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้คือจิตที่เราจะต้องทําให้ได้คือพ่อครูให้เครื่องตรวจสอบสองอย่างเนี้ยนะในงานมาแก่สมณะว่าเราหลุดพ้นไหมเราหลุดพ้นไหมก็คือหนึ่งก็คือเราตื่นที่จะอยากจะมาสังสรรค์มาเจอผู้คนไหมอ่ะอันดับหนึ่งหรือเราตื่นแล้วเราก็ผลักดูดดูดบางทีอยากจะไปเจอคนเนี้ยคนเดียวเพราะเราชอบอะไรเงี้ยแต่คนอื่นไม่อยากเจออ่ะอันนี้ก็ไม่ดีมันก็ต้องสำรวจว่าคนที่เราเจอเนี่ยมันดูดมันผลักอะไรไหมถ้าไม่ดูดไม่ผลักอะไรพร้อมจิตเป็นประโยชน์มีอุเบกขาห้าอันนี้ก็หลุดพ้นเป็นเรื่องเป็นคนไปแล้วตรวจต่อว่าเรามีจิตที่มีพุทธพจน์ทั้งเจ็ดไหมมีระลึกถึงการรักกันเคารพกันนี่แหละ7 อย่างนี่แหละถ้าเรามีอยู่ก็ถือว่าเราหลุดพ้นอันนี้พูดถึงพระครูให้สมณะตรวจสอบตัวเอง2 อย่างเนี่ยตัวอาสินพูดว่าไม่ติดบ้านแต่มันผลักบางอย่างวัดหรือเปล่าอะไรไม่มาอยู่ตะตีนะมันก็ล่องเหมือนกันแหละ2 คนเนี่ยนาคีกับอาสินพูดเนี่ยกันไปด้วยกันไปหลายทีอาสินพูดจะเป็นสายตรวจไปตรวจที่นู่นที่นี่เรื่อยนาคีก็คือภาระทางบ้านไม่มีไงทางบ้านก็พร้อมแต่นาคีจะมีภาระพ่อแม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะก็แต่ว่าเขามาบ่อยแต่อาสินพูดนี่ไม่น่าจะมีภาระอะไรที่บ้านไม่น่าจะดึงไว้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ามาวัดแล้วมันขัดเกลามันมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออยังรู้สึกว่าเออมันไม่ผาสุกเราต้องเปลี่ยนความเปลี่ยนวิธีคิดใหม่บอกว่าจริงเราอยากเจริญขึ้นเราอยากจะไปหาไม่ต้องไปหาความสุขหรอกต้องมาหาความทุกข์ที่มันขัดเกลาเราที่เจริญขึ้นเรียกให้เห็นทุกข์เพิ่มขึ้นเพราะชีวิตสุดท้ายแล้วมันมีอะไรหรอกมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละถ้าเราขัดเกลาทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้หมดเลยมันก็เหลือแต่ทุกข์ที่เลี่ยงได้เอ้ยที่เลี่ยงไม่ได้ขัดเกลาทุกข์ที่เลี่ยงได้หมดขัดเกลาทุกข์ที่เลี่ยงได้อยู่บ้านมันขัดเกลาเองยากล่อนไปล่อนมาก็เขาก็ส่องเราไม่ติดเหมือนกันนะคือมันจะต้องมาใกล้ๆสมาธิขมาหรือญาติธรรมนี่จะสามารถช่วยกันขัดเกลาได้มันต้องมาคบคุ้นมาใกล้คนจะรู้ว่ามีศีลขนาดไหนเนี่ยต้องคบคุ้นกันนะคบคุ้นกันนานๆถึงจะรู้ว่าอ๋อนี่ศีลเราบกพร่องศีลเขามีดีกว่าศีลเขาพร่องเรามีดีอย่างนั้นอย่างนี้คือสุดท้ายเรื่องของศีลเนี่ยมันอยู่ที่ใจด้วยขัดเกลาใจมันต้องอยู่ใกล้ใกล้ชิดกันอยู่คนเดียวก็ไม่พัฒนานี่ก็ให้กำลังใจแล้วกันยังไงสุดท้ายเราก็ไปไม่ไหวอยู่ดีนะคือมันเดินทางไม่ไหวอ่ะจะรอให้ถึงวันนั้นเหรอหรือจะรอให้พ่อครูจากเราไปแล้วว่าโอ้ยเสียดายจังเลยไม่ได้อยู่ใกล้พ่อครูถึงวันนั้นมันคงแบบโอ้เสียดายไงพ่อครูยังอยู่หมู่กลุ่มยังอยู่ตัวเราเองยังมีกำลังวังชาที่จะมาช่วยหมู่กลุ่มเราจะล่อนไปล่อนมาก็ได้อะช่วยคือมันช่วยไม่เต็มที่อ่ะมันไม่เหมือนกับปากหลักใช่ไหมปากหลักนี่มันเห็นรูปธรรมอ่ะอย่างบ้านลาดเนี่ยถ้าไม่รวมกันเนี่ยตอนนี้มันมีสัก400-500อ่ะถ้า700หรือ1,000มาอยู่กันเป็นประจำอะไรเงี้ยมันจะมีรูปธรรมที่ชัดมากเลยว่าโอ้โหที่นี่เป็นปึกแผ่นแน่นเดียวมันดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันยังหลวมอยู่มันยังน้อยอยู่มันก็คนก็ยังแบบมันไม่ชัดเท่าไหร่และตัวเราเองก็ยังมันก็เจริญช้านั้นถ้ามาก็ลองอยู่นานๆเข้าอตุกอ่ะอาตมายกตัวอย่างอตุกง่ายๆนะอตุกนี่เป็นคุณหนูมากเลยนะ เป็นคุณหนูมาจนอายุเยอะนะผู้ขัดเกลาอะไรไม่ขัดเกลาอตุกมาเล่าอยู่พวกเราบ่อยๆใช่ไหมก็ตอนนี้อตุกสามารถเจอผัสสะให้และสามารถทนได้อยู่ได้เพิ่มขึ้นนะจนเรียกว่าบางอย่างก็ไม่ต้องทนได้เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ย
หรือแม้แต่เนี่ยเดี๋ยวพวกเราคงมาเล่ากันคนมาอยู่บ้านล่าหลายคนน่ะอันนี้เราต้องเปลี่ยนทัศนคติมาแล้วต้องมาเจอความลําบากอย่าคิดอยากจะสบายถ้าคิดสบายแล้วก็มันไม่มาวัดง่ายๆหรอกคิดสนุกอยู่อะไรคิดเที่ยวอยู่เป็นนักท่องเที่ยวก็เรียกสุดท้ายจิตสัมภเวสีอย่างที่ว่าแหละเราอยากจะให้จิตวิญญาณเรามั่นคงขึ้นจะต้องสละโภคะขันธามามาอยู่วัดเพิ่มขึ้นอ้าวสาธุอาสินพุทธนี่ก็มาได้เพิ่มขึ้นแล้วนะสองคนนี้อนุโมทนาอย่างยิ่งเป็นตัวอย่างที่ดีครับผมอ้าวมาแสงอรุณบ้างน้อมกราบนมัสการหลวงปู่พุทธลักษณ์ด้วยความรักอย่างสูงยิ่งค่ะกราบนมัสการท่านดินไทยท่านเจริญด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะจะเป็นธรรมยามเช้าทั้งทุกท่านค่ะค่ะแล้วขอการมาเล่าความประทับใจช่วงงานนะคะก็วันสุดท้ายค่ะก็ได้ไปนั่งข้างหน้านะคะก็เห็นญาติธรรมหลายท่านค่ะเป็นผู้สูงอายุผู้อายุยาวค่ะยายเมืองอายุ95นะคะจากสีมาอโศกยายเมืองยายบัวโอ้โหป้าป้าหลายๆท่าน84-85นะคะแล้วขอการแชร์รูปยายเมืองนะคะคือท่านอายุเยอะมากแต่ท่านก็ยังมางานหลวงปู่อะค่ะแชร์ไหนน้องอันนี้ไม่ใช่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตรงกลางนะคะยายเมืองอายุ95แล้วนะคะแล้วท่านก็มางานนะคะท่านก็บอกว่าคือท่านก็บอกกับอายญาติธรรมว่าขอมากับพ่อเพราะว่าไม่ได้มาเจอพ่อนานแล้วอ่ะท่านก็มากันแล้วผู้อายุยาวทั้งนั้นเลยนะคะที่นั่งอยู่ด้านหน้าค่ะวันนั้นนะคะวันที่หลวงปู่เทศน์วันสุดท้ายอะค่ะคือเราก็ประทับใจอะค่ะว่าแบบคือท่านก็มาแล้วก็นั่งแบบแล้วจะมีอาท่านหนึ่งอะค่ะนั่งนั่งอยู่ข้างๆอะค่ะท่านก็บอกหนูขอปากกาให้อาหน่อยหนูกรีดเอาให้นะอาเอาไปเลยค่ะท่านก็เขียนธรรมะลงปู่ค่ะอีกท่านหนึ่งฉีกกระดาษให้เลยยื่นให้เลยเอานี่ไปเลยจะได้เขียนนะเขียนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกก็มันเห็นน้ําใจนะคะแล้วพอหลวงปู่ไอใช่ไหมคะแล้วท่านก็บอกว่าพ่อไม่ต้องเทศแล้วเหนื่อยแล้วเนี่ยพ่อพักอะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นภาพอบอุ่นแค่นั่งอยู่ข้างหน้าค่ะว่าแต่ละท่านก็แบบคือเป็นห่วงหลวงปู่อยากให้หลวงปู่อยู่นานๆแล้วก็ใจที่คือแม้แต่สังขารนะที่มันแย่แล้วมันหนักแล้วยังจะพยายามที่จะมากันนะคะก็ประทับใจทุกท่านเลยวันนั้นมันอบอุ่นมากเลยนะคะพอจังหวะที่จะกราบว่าเขาก็ว่าจะพากันถ่ายรูปกันแล้วยายๆนะคะว่าเห็นคิวเยอะแล้วก็ไม่เป็นไรให้หลวงปู่พักอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ว่าถ้ายายจะถ่ายรูปจะไปถ่ายรูปให้นานอะไรเงี้ยแต่ท่านก็แบบไม่เป็นไรกลับไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ประทับใจวันก่อนที่จะกลับที่ยายเมืองมาลานะท่านเดินดินก็บอกว่าเอาให้ครบ100นะอีก5 ปีก็มากราบหลวงปู่95อะไรเงี้ยค่ะประทับใจช่วงวันงานนะคะก็รู้สึกว่าเป็นความอบอุ่นที่หลายๆท่านก็พยายามที่จะมาแล้วก็ภาคเรียนต่อไปวันที่หลวงปู่เทศน์มาสุดท้ายนะแล้วก็นั่งฟังเนาะเพราะว่ามีคนมาถามอะไรหลวงปู่นะหลวงปู่ไม่ตอบทันทีอะไรเงี้ยแต่วันสุดท้ายหลวงปู่ตอบหมดเลยนะคะที่หนูถาม คือท่านจะไม่ได้ถามไม่ได้เอียดอ่านหรอกว่าถามคําถามอะไรแต่ว่าที่หนูถามไปท่านตอบมาสุดท้ายหมดเลยหนูก็นั่งจดโอ้แต่ก็ต้องไปนั่งทบทวนอีกรอบนึงเพราะว่ามันละเอียดหลวงปู่ที่มาละเอียดดีมากเลยนะคะก็มาแบ่งปันความประทับใจในวันงานค่ะก็มีความประทับใจเรื่องงานส่วนเรื่องก็มีทุกข์เหมือนกันนะคะตอนนี้ห่วงน้องไม่รู้ยังไงคะท่านยังวางเรื่องห่วงน้องไม่ได้สักทีหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าตัวเองวางได้แต่พอเอาจริงๆก็วางไม่ได้อะตอนนี้ก็เลยว่าต้องพยายามทำใจใหม่เพราะว่าเขาก็ไม่ยอมทำงานส่งอาจารย์ที่จะทำเรื่องเรียนต่อให้ขัดตอนนี้ค่ะคือทุกคนก็พยายามช่วยเขาหมดแล้วช่วยเต็มที่แล้วเอางานมาให้ดูไหมอาจารย์ก็มาเอางานมาให้ดูช่วยทำเขาก็นิ่งไปเราก็มาตรวจใจตัวเองค่ะว่าเราเป็นพี่เราทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วค่ะให้คำปรึกษาคำแนะนำช่วยเหลือแต่ตัวเขาไม่เปิดรับเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วค่ะท่านแต่ก็ยังวางความห่วงตรงนี้ไม่ได้นะคิดว่าตอนแรกคิดว่าตัวเองไม่ห่วงแล้วแต่พอมีเหตุการณ์มากระทบเนี่ยก็ตรวจก็ยังห่วงเขาอยู่ค่ะก็ยังรักเขาตรงนี้ไม่ได้แล้วก็มาแบ่งประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณ
เออมันก็น่าห่วงอะนะอืมแต่ว่าเราจะต้องเครื่องลาจะไม่เก่งก็ได้ในการบอกเหมือนกับอะไรพระสารีบุตรอะเอามันมีลูกพระสารีบุตรมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่เป็นสุกุมารชาติอะที่เท้าบางมากเรียกว่ามีขนนกขนมีขนขึ้นที่เท้าเลยนะเท้าบางมากอืมเรียกว่าแล้วก็เป็นลูกของข้าบดีอะไรเงี้ยต้องแต่งตัวดีอะไรเงี้ยพระสารีบุตรก็เลยแบบเอามาแบบให้แต่งตัวมอซอให้ทําให้ลําบากเผื่อจะได้บรรลุพระองค์ไม่บรรลุบอกพระเจ้าสอนไม่ไหวละพระเจ้าก็ไปสอนพระเจ้าก็ให้แต่งตัวแบบดีๆอ่ะอาบน้ําดีๆทําให้โอ้เรียกว่าสบายที่สุดอ่ะแล้วก็ค่อยสอนค่อยสอนเออบรรลุคล้ายๆอย่างนั้นอันนี้ก็เออน้องทําไมเขาไม่ใส่ใจจะทําปริญญาต่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันไม่รู้เขาจะติดอะไรบางอย่างอ่ะเราอาจจะยังไม่เก่งพอที่จะสอนก็ไม่เป็นไรนะเราก็ถือว่าน้องมาให้เราได้ฝึกสอนแล้วน้องไม่เก็ตอ้ำวิธีใหม่ถ้าเรามีเวลามีใจอยากจะช่วยเหลือแต่เราไม่ได้บังคับขู่เข็นหรือว่ายังไม่ได้อยู่แล้วไงเป็นเรื่องอิสระเสรีภาพอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่เก่งเราก็วางใจยังไม่เก่งก็หาวิธีต่อถ้าสารีบุตรท่านก็ไม่ทุกข์นะสอนลูกศิษย์ให้บรรลุไม่ได้ท่านก็ไม่บรรลุเอ้ยท่านไม่ทุกข์อะไรอ้าวถ้าก็ได้รู้จักพุทธเจ้าอีกบทหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ให้คนอื่นสอนบ้างก็ได้เราสอนไม่ได้เออที่บัลลาก็มีคนให้เข็นเหมือนกันหลายคนนะนะอยากจะเรียนปริญญาเนี่ยเมื่อวานก็เจอผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจบปริญญาโทแล้วนะเออจะปริญญาเอกต่ออะไรเงี้ยส่วนอับไม่เพิ่มอ่ะ10 ปีใช้เวลา10 ปีอ่ะปกติเขาไม่ให้นะเนี่ย10 ปีเรียนปริญญาเอกเนี่ยนะแอปเปิลอ่ะแต่นี่เพราะว่าไปชุมนุมบ้างช่วงโควิดแล้วก็เลยเอ็กเซนขยายให้จนเนี่ยจบละแอปเปิลอ่ะส่วนเจ้าตี้เนี่ยก็บอกเอ้ยจะพยายามให้จบไปนะตี้บอกอะไรมาบอกโอ้ยนี่เจ้าบีเขาเนี่ยเขาทําไม่ได้แล้วนะเธอทําต่อนะนี่เขาก็บอกว่าเออนี่คันนี้มีไฟจะจบแน่นอนอะไรเงี้ยพ่อครูก็เข็นไปนะพวกเราอ่ะนะอ่ะแสงหลุดก็ช่วยพ่อครูเข็นเขียนไปส่วนยายเมืองเนี่ยจะมาให้ดูยายเมืองอ่ะนะยายเมืองเนี่ยจะมาเคยทําสกู๊ปยายเมืองเนี่ยตอนนั้นอายุ94มั้งที่ไปทําเนี่ยนะตอนนี้95ละดูซะก่อนเนี่ยยายเมืองทําโยคะนะเนี่ยนี่ท่านี้พวกเรายังทําไม่ได้แล้วเนี่ยยายเมืองทําได้นะเนี่ยโอ้นี่ท่าคันไถนะเนี่ยโยคะทำกับพื้นเลยตอนนี้94นะเนี่ยเออไม่ต้องมีผ้ารองโยคะด้วยนะทำกับดินเลยยายกับดินไปถ่ายที่อยู่ที่สีมานะยายเมืองอะนะนี่คืออ่ะให้ดูว่าเราเห็นยายเมืองเป็นกำลังใจนะว่า95แล้วก็ยังสามารถขนาดนี้นะว่าเราเองก็ต้องยิ่งขยันยิ่งทำออกกำลังกายนะแล้วก็ทำงานทำการยายเมืองขยันมากอ้าวสาธุแสงอดุลเสริมเขาเสริมเรื่องน้องเนี่ยที่เขาอาจจะไม่เป็นอะไรอย่างที่เราคิดแต่ว่าเขาอยู่กับเราได้หรือว่าอยู่ในหมู่กับเราได้เนี่ยเขามาว่าดีมากเก่งมากเลยถ้ามาเห็นเนี่ยพวกเด็กเกเรเกเรนึกศิษย์เก่าอะไรเนี่ยไม่เข้ามาอะไรแต่ว่ามานึกดูเออเด็กที่ดีๆเก่งๆเขาไม่อยู่กับเราเขาไปหมดเลยแต่อยู่กับพวกนี้เขาก็อยู่ได้อยู่เขาต้องถูกขัดเกลาถูกอะไรกระทบกระทั่งอะไรแต่เขาก็อยู่ทนอยู่ถามว่าทำไมยังอยู่นะเอออยากอยู่กับหลวงปู่ เออเอาเราก็อนุโมทนาแค่นี้ก็ดีแล้วเราอยู่ได้อย่างน้อยเดี๋ยวก็ได้ซึมซับโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆ บัลล่าจะมีงานอีกเป็นล้านตำแหน่งให้มาอยู่ อ่ะเชิญเชิญต่ออากรเลยน้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณโพธิรักษ์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดครับน้อมกราบนมัสการท่านแสงดินท่านดินไทยด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับผมก็จะมาพูดถึงความรู้สึกผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ไปงานมหาปวารณาครั้งนี้เพราะร่างกายผมไม่พร้อมแต่ว่าผมก็รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่แล้วก็ถึงการเตรียมการในงานครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งผมก่อนอื่นผมขออนุญาตโมทนากับพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ประทับใจ
ตั้งแต่ท่านสมณะพ่อครูที่ทั้งวันท่านบอกว่าท่านไม่พร้อมแต่พอท่านจะมาเทศน์นี่ท่านสามารถรวมพละกำลังมาได้แล้วก็ยิ่งเห็นกับพี่น้องมาเยอะๆแล้วก็ท่านก็มีพลังเหมือนกับว่ามันเป็นพลังต่อชีวิตของท่านไปเหมือนกับว่าเป็นพลังใจให้ท่านแล้วก็อันนี้คือจุดที่ผมประทับใจแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสโลแกนคนโง่ที่สุดคือคนไม่แคร์ใครนี้ก็มีการพูดในบุญนิยมทีวีขั้นรายการอยู่เรื่อยๆและมีท่านญาติธรรมท่านหนึ่งก็มาอธิบายเรื่องนี้ได้ชัดมากเลยพูดพออธิบายทีไรผมก็สะดุ้งทุกทีเหมือนกับว่าผมก็ติดภพไปด้วยผมก็รู้สึกว่าผมติดภพอยู่ที่บ้านผมไม่ได้มาผมโอ้โหไม่น่าเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็จะประทับใจกับนักร้องนักดนตรีทั้งเป็นนักแสดงทั้งเด็กอนุบาลตุ๊กติ้วสัมมาสิกขาทั้งรุ่นใหญ่ได้มารวมตัวกันคือให้เราเหมือนกับเราอยู่ตรงนั้นเลยเหมือนกับได้รับชมคอนเสิร์ตไปพร้อมๆกับท่านเลยแล้วก็ขอบคุณวงคาราวาสขอบคุณนักเรียนสัมมาสิกขาที่มาเล่นดนตรีให้เราเป็นความเสียสละอย่างยิ่งแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่มาทํานี้เป็นมืออาชีพมากๆเลยเรารู้สึกประทับใจมากโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่มาร้องเพลงฝรั่งต่อเนื่องกันหลายๆเพลงเป็นคอรัสเลยอ่ะแค่ผมเพลงฝรั่งเพลงเดียวผมยังร้องไม่ได้เลยอ่ะผมยังจําไม่ได้แต่ว่าเด็กนี่สามารถร้องเพลงแล้วก็จําได้แบบไม่มีความรู้สึกว่าถ้าเด็กนี่แบบแสดงออกแบบธรรมชาติมากแล้วก็แบบอันนี้คือผมประทับใจว่าเขาสอนยังไงถึงว่าเด็กสามารถได้รู้ถึงขนาดนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมประทับใจมากแล้วอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าผมได้เห็นพี่น้องก็มาร่วมกสิกรรมปลูกกระเทียมกันแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นและแต่ละท่านที่มานี่เป็นนักเรียนแพทย์บ้างเป็นอะไรที่แบบคือเขาก็มาพูดว่าความรู้สึกของเขาคือยังไงผมโอ้เรานี่แบบอายเหลือเกินที่เราไม่ได้ไปตรงนั้นเราก็รู้สึกอย่างนี้แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องการสร้างอาหารแบบพรีเมียมเกษตรกรรมแบบพรีเมียมหรือว่าการสร้างอาหารแบบที่ว่าคนหนึ่งท่านมาผมก็จําชื่อท่านไม่ได้นะที่ท่านป่วยทุกโรคแล้วท่านก็มาบอกว่าท่านสามารถกินอาหารแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วท่านก็สามารถกลับมาได้ด้วยเออแบบมันมีอะไรหลายอย่างเหมือนกับเราอยู่ตรงนั้นจริงๆอันนี้ก็เรื่องที่ผมประทับใจนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะมาประทับใจเรื่องแบ็กกราวด์ที่แสงอรุณได้ทำวันนี้รอบนี้สำหรับงานอุโบสถศิลป์ก็คือสวยมากคือมันเป็นธรรมชาติมากอยากจะบอกอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกนี้ออกมาให้พี่น้องฟังแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเชิญชวนพี่น้องว่าผมขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับคือในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมก็ได้มีโอกาสเพราะผมอยู่ที่บ้านผมก็ได้มีโอกาสนั่งอ่านหนังสือเล่มถอดรหัสนิพพานอนัตตาอัตตาถอดรหัสนิพพานอัตตาอนัตตานิรตาถึงแม้ผมจะยังอ่านไม่จบแต่ผมก็จะมาเชิญชวนพี่น้องว่าเออพี่น้องลองอ่านดูนะมันไม่ได้ซับซ้อนเหมือนกับที่เราคิดโดยเฉพาะถ้าพี่น้องได้มีโอกาสฟังการสรุปหนังสือที่ผ่านมาของพี่น้องก็ได้ฟังมาหลายเล่มแล้วมันก็จะเป็นการต่อยอดที่ดีเรายังมีเวลาอยู่ประมาณอีก14 วันก็พี่น้องมาอ่านมาแชร์สภาวะธรรมกันนะครับเราจะได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่25ก็คือจะประมาณนี้ครับขอบคุณครับจะได้รู้ว่ามันมีสำนักไหนที่สอนว่านิพพานเป็นอัตตานิพพานเป็นอัตตาเลยนะมีบางสำนักบางสำนักก็นิพพานเป็นอนัตตาแต่บางสำนักก็บอกว่านิพพานมันไม่มีหรอกมันอะไรมันเป็นภาษาพูดภาษาพูดเขานิพพานนะแต่ว่ามันไม่มีคือเขาไม่มีสภาวะนิพพานแต่เขาบอกเขามีนิพพานอะไรเงี้ยก่อนช่วยย่อยเนาะเดี๋ยวเราหน้ามาเจอกันส่วนที่ความรู้สึกว่าอากรเหมือนมาอยู่วัดเนี่ยเหมือนเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกอะจิตเป็นเรื่องของจิตคือพูดพ่อครูสรุปไว้ว่าโลกียะมันเวียนซ้ายมันไม่จบมันบานเป็นปากรวยแต่ว่าโลกุตระเนี่ยเวียนขวาแล้วก็เข้าสู่จุดที่มันหมดมันศูนย์ได้มันไม่มีได้แต่ว่า มีข้อเน้นพ่อครูเน้นเพราะว่าไปได้จิตแต่จิตวิญญาณนะไม่สามารถทําให้อย่างอื่นเนี่ยไม่มีได้ด้วยอันนี้เพราะนั้นจะมาวัดเนี่ยถ้าจิตวิญญาณมันมาสักอย่างมันก็เหมือนกับว่าโอ้เราเหมือนอยู่ที่วัดเลยนะเนี่ยดูอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วใจมันมาวัดแล้วนะแล้วใจนี่แหละมันจะพาร่างกายมาแต่ร่างกายมันยังป่วยมันอะไรมันก็เลยมันไม่ไหวไงอะไรเงี้ยเพราะนั้นจิตวิญญาณนี้แหละ
ถึงแม้ชาตินี้จะไม่ได้มาอยู่เต็มตัวนะแต่เกิดอีกมันก็โอ้ยมุ่งมาเลยอ่ะมุ่งมาเลยแน่นอนนะแต่คนที่แม้มาวัดแล้วก็มันหรือมาอยู่วัดเองเนี่ยเหมือนเด็กสมาติขาอะไรเงี้ยอยู่วัดเหมือนกับถูกบังคับเลยนะพอออกจากวัดเลยโอ้โหแล่นไปนู่นไปนี่เลยอย่างเงี้ยแม้แต่สมณะนะก่อนจะเล่าให้ฟังสมัยก่อนออกพรรษาเนี่ยนะโอ้ไปดีกว่าเว้ยวัดนี่อึดอัดออกไปเดินเหมือนกับอิสระอะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยคือจิตวิญญาณที่มันผูกติดไว้กับโลกีไปหมดเลยนะแต่ว่าจิตวิญญาณที่เราเหมือนกับอยู่เป็นส่วนหนึ่งของวัดเนี่ยมันคือจิตวิญญาณที่อิสระจะเครื่องผูกมัดเพราะเรารู้ว่าเราจะมาที่นี่เพราะเราพัฒนาตัวเองแล้วมาช่วยคนอื่นใช่ไหมมาวัดดีที่สุดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดถึงจิตใจอากรให้ฟังขอบคุณว่าเข้าใจว่าจิตวิญญาณมันเป็นจิตวิญญาณที่มีพุทธพจน์ทั้งเจ็ดนะมันก็เลยรู้สึกไม่แตกต่างอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเชิญอาวิต่ออะไรอาวิอันนี้ก็อยู่วัดนะเนี่ยนี่เนี่ยสองคนนี้กราบนมัสการท่านสมณะและสิทธิมาด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะอ๋อกันจริงมีเรื่องอยากเล่าเยอะค่ะท่านโดยเฉพาะช่วงที่งานมหาปวารณาเนี่ยค่ะแต่ที่ประทับใจเลยคือความพลึบในการมาลงของพี่น้องต่างบวรเนี่ยค่ะคือเราขึ้นมาเราไปอยู่ข้างนอกนี่พอเราขึ้นมาทีจากที่ชั้นเรือนบวรว่างๆนี่มันพลึบแบบโอ้โหเป็นกระเสขึ้นมาเลยอ่ะคืออย่างมันพลึบมาแล้วเวลาเขากลับกันเนี่ยมันก็พลึบหายไปเหมือนกันแบบทุกคนแบบพร้อมแบบเคลื่อนที่แบบมันเร็วแล้วก็ไม่เยินเยอะค่ะพลึบพับพลึบพับก็แบบโอ้เวลาทุกคนมาลงนี่มันเป็นพลังจริงๆอะค่ะได้ยิ่งได้เห็นพ่อครูนี่แบบรู้สึกท่านมีพลังเพิ่มขึ้นอีกแล้วคนแล้วคนที่มาฟังมาร่วมเนี่ยก็รู้สึกแบบฮึกเหิมตามพ่อครูค่ะแล้วยิ่งได้ฟังที่ท่านพ่อที่พ่อครูบอกว่าเนี่ยพวกเราที่มาเป็นมวลเนี่ยก็เป็นการเพิ่มพลังให้แก่ท่านเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าตัวเองก็ต้องเพิ่มอะไรอะในการฉันทะในการที่จะต่อสู้กับกิเลสให้มันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเราจะมายอมล้าหลังไม่ได้ไม่งั้นก็จะตามพ่อครูท่านไม่ทันไม่ว่าจะทางร่างกายหรือว่าทางด้านจิตวิญญาณนะคะแล้วมีเยอะแต่ว่าเดี๋ยวไว้ว่าวันอื่นๆแต่วันเนี้ยเดี๋ยวก็จะมีเรื่องสารภาพค่ะท่านสารภาพผิด มีก่อนหน้างานมหาปวารณาเนี่ยค่ะวันหนึ่งนั้นได้ไปหาหมอตรวจสุขภาพหมอเข่าไปหาหมอว่าทําไมเข่าเราเจ็บนี่นั่นนะคะก็ได้เอ็กซเรย์อะไรไปหมอบอกมันก็ไม่มีอะไรร้ายแรงค่ะหมอบอกมันก็เป็นไปตามธรรมชาติ แต่ทีนี้เราได้เห็นว่าสองคนนี้เป็นโรคติดต่อป่ะนี่ปวดเข่าเหมือนกันก็ได้เจอหมอเนี่ยค่ะท่านครับท่านเป็นหมอผู้ชายอะค่ะเราก็ได้เห็นมันเหมือนความรู้สึกที่ได้เห็นหมอแวบแรกค่ะผิวพรรณหมออะไรเงี้ยเรารู้สึกเหมือนคนบ้านนอกเห็นคนเมืองกรุงค่ะท่านโอ้ยทําไมผิวเขาขาวละอ่อนอันนี้จิตมันเพิ่มมันออกมาเลยค่ะมันก็หมอขาวอะไรหมอจะขาวผ่องปานนี้นู่นนี่นั่นผิวใสแล้วมันก็มีในใจมันก็ผุดขึ้นมาว่ามีไงหนังควายหุ้มขี้ถุงขี้ผูกโบหนังควายหุ้มขี้ถุงขี้ผูกโบมันก็ขึ้นมาไล่เรียงกันเลยอะค่ะท่านมันขึ้นมาเหมือนกับถ้าเราอยู่โลกนอกเราก็คงแบบเพ้อไปกับรูปนอกของคนนอกอยู่เนี่ยค่ะแต่พออันนี้มันก็ขึ้นมาเคียงคู่กันเลยเนี่ยหนังควายหุ้มขี้ออกมาก็ได้เห็นเราก็ยังมีตัวนี้เหลือเนื้อเหลือเนาะในการชมชอบของสวยๆงามๆเนี้ยมาให้เราได้ชมเนี้ยค่ะแต่มันก็เห็นว่าเราก็ยังมีภูมินะหนังควายหุ้มขี้ถุงขี้ผูกโบกขึ้นมาไล่เรียงมาด้วยกันเลยเนี้ยแล้วก็มาเล่าให้วีกับให้อนันต์ฟังทุกคนก็หัวเราะนี่แหละหนังควายหุ้มขี้ใช่ใช่ก็ได้พูดกันก็เห็นเป็นเรื่องตลกก็มันก็ยังมีเศษเหลือตรงนี้อ่ะเศษเห็นตรงนี้อ่ะค่ะท่านก็มาสารภาพให้หูผมฟังนานๆออกไปเจอโลกข้างนอกทีเห็นนี้แล้วมันก็ชอบชวนไม่แต่ก็มีสติเหลือตรงนี้ได้ไปเช็คไง
เอาควไาดย้ไม่ใช่ควายเผือกไงควายมีควายตัวสีดำๆกับควายเผือกควายเผือกก็สีขาวหน่อยขาดใจเออเพราะว่าจริงๆแล้วหมอเนี่ยไม่ค่อยได้เจอแดดไม่ใช่อะไรหรอกที่มันตัวขาวๆเนี่ยแต่มันรู้ทั้คง่วะันทั้งวันอยู่แต่ในวอร์ดใช่ไหมลาวอร์ดเดี๋ยวก็กลับบ้านทํางานดึกดื่นก็แค่นั้นแหละแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเครื่องแต่งหน้าแต่งตาพอกเข้าไปใช่ใช่แล้วก็เลยดูเราขเาหว็นดูใสบ้านล่าจนชินกับท่านแบบกระดำกระด่างแบบกระดำกระดางโตเห็นแล้ไปวก็ฟาดเต็มไปหมดแต่ว่าความรู้สึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสความรู้สึกว่าเออมันเบิกบานอะอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ข้างในไงมันออกมาพร้อมกับการแสดงท่าทางลีลาอะไรหน้าตาแต่ว่าถ้าหน้าบึ้งก็เห็นเลยนะเพราะนั้นหมอเนี่ยเขาอยู่ในสังคมนั้นเขาเป็นสังคมที่เนี่ยไม่เจอแดดเจอฝนเขาก็มีหน้าที่ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเลยยิ่งเดี๋ยวนี้มันมีศัลยกรรมเยอะนะเลยจะเห็นว่าเป็นของจริงอะนะค่ะจะผ่องอะไรขนาดนี้เพื่อนอาตมาไปดูหน้าตาอีกทีเอ๊ะมันหน้าตาไม่เหมือนเก่าเลยไปดูในไลน์กลุ่มอาตมาไม่ค่อยเข้าไปดูเท่าไหร่เอ๊ะนี่มันเพื่อนเราเหรอนี่เมื่อก่อนหน้าตานี่ขาวแล้วก็เปลี่ยนไปลูกคางแหลมบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยบางทีผู้ชายก็หน้าเนียนกริบเลยนะไม่รู้ฟิลเตอร์หรือเปล่าเนียแนต่วม่าากบางคนก็เออความเป็นผู้ชายก็ลดไปเยอะอะไรบางคนไปทำซีรีส์วายอันนี้ตทลีก่เล็กไปเจอในหมอผู้หญิงหรือหมอผู้ชายหมอผู้ชายอ่ะท่านโอ้หมหมออผูผู้้ชหญาิยงตัวกข็าวตัวหมเลอยแต่หมอผผูู้้หญชิงายอเล่ยอนแต่หมหมออผู้หญต้ิองงไปผูใ้นหญิเงล็กออร่าถ้าหมอผู้ชายเลยค่ะท่านออร่ามากเออจะบมอักนใกห็้เลยนขะึ้นมาเลยถูกที่ผูกโบเราแบหมบอไปหมอทผุู้กชทาีย่เนี่ยเล็กเอ้ยตัวขาวๆนี่นะความเป็นผู้ชายอาจจะเหลือแค่40 หรือ 30%นะมันใหญ่จะไปเดี๋ยวนี้หมอเออเออหมอผู้ชายนี่หายากขึ้นเรื่อยๆนะชายแท้นะโยมอืมโอ้เพื่อนอาตมานี่เอ๊ะตอนไม่เรียไดนอ้ยู่ไม่ค่อยออกอาการนะพอจบแล้วทำไมกลายเป็นอืมปันนั้นไปหมดอืมใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะตลกตลกเอออ้าวเลขดีได้ไปเช็คเรเลา็กสนุกสเรานุกเราไม่ใช่อาจจะไม่ได้ขาวผ่องแต่เราแบบอะไรเขาเรียกอะไรเบิกบานอย่างท่านแต่ดินว่าเบิกบานแบบบึกบึนอ่ะเออใช่อ้าวจริงนะมีประโยชน์ค่ะก็ได้เห็นได้เช็คเรื่องตรงนี้อ๋อมันก็แค่ตรงเนี้ยแล้วมันก็จบอะค่ะก็เออพอหนังไฟหุ้มขี้ออกมาเออก็เออใช่แล้วเราก็ดูหนังไฟหุ้มขี้อะไรไปแบบเนี้ยค่ะอีกมุมหนึ่งอาจจะเป็นว่าหมอเขาไงเขาสร้างกุศลเยอะอ่ะเขาช่วยคนไงรักษาคนป่วยอะไรเขาก็เลยเออผิวพรรณดีอะไรเงี้ยอานิสงส์ของการช่วยเหลือมีเมตตาช่วยเหลือคนหมอขาวๆนี่ไปประกวดนางงามแอฟริกาแพ้เขาชอบแบบดำๆพรีเมียมอีกอันหนึ่งเล็กพูดถึงขาวผ่องอันนะทำให้อาตมานึกถึงนักมวยคนหนึ่งอ๋อชื่อขาวผ่องรู้จักปะรู้ตัจวักดแต่ำปนึั้นกเลมยวยอ่ะชดื่อขาวำปผี่องบัวขาวดิดูบัวขาวเออบัวขาวเขาผ่องสิทธิชูชัยขาวฟองหรือตัวดำบัวขาวหรือตัวดำอ้าวนี่มันก็เป็นสมมุติอย่างหนึ่งไงเราก็เห็นว่าเออมันก็ขาวขาวจริงขาวขาวเนี่ยออกแดดไม่สู้พวกผิวดำพวกเป็นมะเร็งเยอะเนี่ยผิวขาวขาวอ่ะพอไปเจอแดดปุ๊บหนึ่งมันไม่มีเมลานินพิกเมนต์ที่จะคอยดูดซึมดูดซับไอยูวีมันก็เลยเป็นมะเร็งง่ายพวกขาวขาวอ่ะนั้นฝรั่งมาอยู่กับคนไทยเยอะเนี่ยมีเมียคนไทยเพราะว่าอาจฝรั่งนิยมผิวสีแทนอะไรเงี้ยก็เป็นสมมุติทั้งนั้นใช่ไหมแอฟริกาเขาเห็นขาวๆไปบอกเอ้ยเนี่ยพวกนี้น่าเกลียดขาวจั๊วของเขาต้องดำๆถึงจะโอ้โหดูดีอะไรเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนฟันอ่ะคนไทยอ่ะต้องกินหมากให้ฟันสีดำมันเงาถือว่าสวยยิ้มทีฟันดำโอ้มาดสวยทำไมนี่ให้ฟันดำบอกโอ้โหน่าเกลียดเห็นไหมมันต่างกันนะสมมุติทั้งนั้นไงเราเออรู้ความจริงของมันว่าเออขาวขาวมันก็มีเนี่ยถ้าเราชอบเราก็ต้องมองเห็นข้อเสียไอ้ขาวขาวเนี่ยข้อเสียเยอะมันมีอย่างที่ว่าเป็นมะเร็งบ้างแล้วก็เนี่ยศัลยกรรมมาพอกทา
างเงี้ยถ้าหน้าบึ้งก็เหมือนกันหมดแหละหน้าเกลียดหมดแหละเขามองก็ไปถึงจิตวิญญาณนะนะว่าเออหมอเขามีจิตวิญญาณที่ช่วยเหลือคนหมอเขาบางคนน่ะนะหมอบางคนก็โหดนะก็มองเข้าไปอย่างนั้นถึงจะดีกว่าเนาะอ้าวอย่างพวกเราดำดำดีกว่าเนาะเดี๋ยวมานึกอีกสเปคมันเปลี่ยนไปนะสมัยก่อนเนี่ยเขานิยม dark tall and handsome ใช่ไหมต้องดาร์กเลยวะทำไมสมัยนี้นิยมแบบซีด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 ขาวผ่องอะไรเงี้ยสเปคมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เที่ยงอ่ะแฟชั่นดาราเดี๋ยวนี้นิยมแบบนั้นมั้งเนาะดาราจีนตาโตโตอะไรเงี้ยตัวสูงสูงสมัยเป็นดาราเกาหลีเลยค่ะท่านเดี๋ยวนี้เป็นแบบนั้นแหละเมื่อก่อนนี่ดารานี่เขาต้องอวบนะผอมๆนี่เขาไม่เอาคิโลกจริงๆสังเกตดาราสมัยก่อนนะตัวอวบสมาธิหน้าบัตรเงี้ยสมบัติเมตานีต้องอย่างนั้นมิตรชัยบัญชาเขาไปดูอะไรฮ่องเต้คัดขนมอะไรเงี้ยก็ไม่เหมือนเทรนด์สมัยนี้หรอกนะไปดูต้องมีแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยของเราก็แบบเนี้ยผมสั้นๆใช่ไหมหน้าตาก็ไม่แต่งผิวก็คล้ำๆหน่อยมีฝ้านิดๆ แล้วก็ยิ้มอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือสเปคเรียกว่าต้นแบบของคนบุญนิยมไงดูแล้วก็กามหด ไม่เกิดกามพี่จะเกิดความดีงามอย่างเงี้ยคนดูคือคนไหนที่สวยแบบโลกโลกอ่ะดูแล้วกามขึ้นอันนี้สวยโอ้เป็นเรื่องอสุภะอย่างยิ่งแต่บอกโอ้พวกเรานี้หน้าตาดูแล้วโอ้ยไม่มีกามเลยดูแล้วเป็นพี่เป็นน้องดูแล้วเกิดแต่ความโอ้โหรู้สึกว่าเฉยๆเบื่อได้ซ้ำไปว่าเบื่อความสวยงามเอาแบบธรรมดาดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเราเข้าขั้นเดี๋ยวพูดเรื่องนี้มากละอาเล็กกว่าละไปที่วิทยุเจอปุ๊บลักปั๊บเป็นเวนเวนเกือบแล้วเกือบเอาวิดีกว่าเอาวิต่อก็ต่อเนื่องของพี่เล็กเลยละกันค่ะพอเข้าไปแล้วพี่เล็กก็มาเล่าให้ฟังก็นึกเชนเกาหลีเลยวิอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ก็ตั้งรับแล้วก็เป็นยังไงพอเข้าไปกะสังเกตเพราะว่าวิ่งเข้าไปรอบนึงนี่เจอหมอผู้ชายแล้วพี่เล็กอะเจอหมอผู้หญิงแต่ว่าเขาเหมือนเป็นนักเรียนแพทย์ไปตรงวันที่นักเรียนแพทย์เรียนนะคะท่านแล้วก็ทีนี้คนที่พี่เล็กพูดถึงเนี่ยคือเป็นอาจารย์หมอค่ะเป็นผู้สอนก็เลยต้องไปพบทั้งสองท่านแล้วพอตั้งตัวแล้วมันก็ใช่อย่างพี่เล็กมันก็ปกติของพี่ไม่ดิ้นของพี่ปกติแต่ท่านจะถามมาว่าเป็นอะไรกับพี่คนที่มาก่อนหน้านั้นมันเหมือนกันเป็นพี่น้องกันก็โรคเดียวกันแต่ของวิ่งรุนแรงกว่าเนี่ยค่ะอ๋อเป็นโรคเดียวกันอีกหน้าตาคล้ายๆกันตัดผมสั้นกันมาจากที่เดียวกันแต่เขาดูแล้วว่ามาจากคนละที่แต่ว่าอยู่บ้านลาดเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะไปทําอะไรที่บ้านลาดเนี่ยคือวิธีแก้อย่างเดียวคือหมอไม่จ่ายยาค่ะวิธีแก้คือให้ไปปั่นจักรยานนะบ้านลาดเขาไม่อยู่นี่อยู่แล้วเนี่ยพฤติกรรมเดิมเขาถามคือพฤติกรรมหมอรู้จักบ้านลาดด้วยเหรอเนี่ยรู้จักค่ะรู้จักบ้านลาดบอกว่าบ้านลาดเนี่ยไม่ค่อยมีคนเขาจะนั่งนะทำไมวิถึงนั่งคาสมาดนานในนี้วิเล่าของพฤติกรรมก่อนหน้าค่ะรถจะเคลื่อนไหวกันเยอะทำไมไม่ถีบจักรยานล่ะพื้นที่ออกกว้างไปปั่นจักรยานเลยเนี่ยวิธีแก้คือปั่นจักรยานแล้วมันจะดีขึ้นเนี่ยหมอรู้จักว่าคนบ้านลาดนี่ไม่ค่อยนั่งสมาธิที่จะปวดเข่าอะไรไม่ค่อยมีรู้อีกโอ้หมอนี่ดูดีประมาณนั้นค่ะแล้วทำไมก็เลยสงสัยว่าวิทำไมเนี่ยปวดเข่าได้ไงเนาะไม่ค่อยปั่นจักรยานไงเพราะว่าวิเล่าทางความถึงพฤติกรรมก่อนหน้าค่ะอ๋อวิบอกเพิ่งมาอยู่บ้านลาดได้3 เดือนเจ้าค่ะอ๋อประมาณนั้นแล้วก็เรื่องในงานนี้ก็คือประทับใจทุกท่านนะคะแล้วก็พี่น้องที่เรามาเหมือนที่พี่เล็กพูดแหละแล้วรู้สึกถึงความห่วงใยว่าเราที่พบกับท่านบอกว่าให้เราเป็นเจ้าบ้านไม่ใช่เจ้าที่ทีนี้การทําตัวเป็นเจ้าบ้านแล้วมีอะไรเราช่วยเหลือก็คุณให้เราจะช่วยทีนี้เนี่ยท่านรู้ว่าเราป่วยเจ็บเข่าแล้วงอไม่ได้คุณไปหาหมอมาอะไรเงี้ยมีอะไรเราก็อยากช่วยแล้วมันก็เผลอทุกทีอ่ะเวลาทํามันก็จะนั่งนั่งยองๆค่ะท่านเข่ามันก็เจ็บเอ้าเราไม่เจ็บเข่าไม่เอาเดี๋ยวพี่ทําสอนมาทํายังไงอะไรเงี้ยรู้สึกถึงความมี
ความห่วงใยมเอีน้อำใจกับพี่ๆน้องๆซึ่งกันและกันที่มาอยู่ที่บวรเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกประทับใจตรงนี้จริงๆมันมีทุกเรื่องมีรายละเอียดมีอะไรแบบเยอะมากเลยแล้วอีกอันหนึ่งที่พูดถึงเนี่ยเรื่องการปฏิสังขารนะคะบนเวทีนักร้องที่อากรพูดเมื่อกี้ค่ะที่ทุกคนพูดแล้ววิอ่ะไม่ได้เข้าไปร่วมในนั้นวินั่งอยู่ตรงเก้าอี้ข้างๆเพราะตัวเองเจ็บเข่านั่งคืนไม่ได้มีความรู้สึกว่าที่ดูบนเวทีมันจะมีอยู่กลุ่มพวกเราเนี่ยค่ะที่จะออกกรี๊ดกราดวีด้ากันมากเลยรู้สึกว่าการสร้างปฏิสังขไปารโบต้องกไม้โบกมือกันนะโอ้โหใชเร่าค่ะสร้างสีสันถ้าวิมองว่าถ้าไม่มีตรงนี้ข้างๆไม่มีใครที่จะร่วมด้วยกับบนเวทีสักเท่าไหร่เนี่ยพอมองไปเห็นกลุ่มเราแล้วมองหากลุ่มก็ไม่เจอด้วยนะคะถ้าแต่ว่าพอไปเจอหน้าจอที่กล้องแพนมารู้สึกว่าพวกในกลุ่มพวกนี้มีการปฏิสันถะเริ่มให้ความร่วมมือกับนักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกประทับใจตรงนี้แล้วก็พอเด็กๆลงมานั่งเรียนกันก็พากันกรี๊ดพากันอะไรเงี้ยทําให้นักร้องก็มีความรู้สึกชื่นใจอันนี้ไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกประทับใจตรงนี้ด้วยค่ะก็ขอแบ่งปันประมาณนี้ค่ะคุณตาเออขอบคุณค่ะจนเรื่พองวกปเรระาทับนใจิ่งคจ่ะนคุณเปิ้ลสุทินันเขาบอกว่าเอ้าปรบมือปรบมือเออพวกเรานี่มันแบบโอ้มันแบบอยู่กับคือมันไม่ค่อยไปกระดีกระดาอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ามันก็ต้องรู้สมมุติบ้างว่าโอ้โหดันไอ้นักร้องเข้ามาก็ต้องการกําลังใจต้องการคนโบกมือต้องการเสียงไม่อะใไชร่ฟังเงี้เทยศนะเออแต่ถ้ามาโบกมือแบบโอ้พระครูเทศแล้วโบกมือกีดพระครูเทศกีดโอ้มันไม่คือไงพระครูก็ต้องนั่งฟังเลยมันติดว่าฟังเทศแล้วฟังเพลงพระครูเหมือนฟังเทศอะไรเงี้ยอ่าดีพวกเราไปช่วยกันสร้างสีสันเหมือนกับที่คอนเสิร์ตที่สันติเนาะพวกเราก็ไปกันอย่างเงี้ยอันนี้ชาวโบสถ์ศรีมาเออมันก็ดีนะทําให้ร่วมบรรยากาศดีเข้ากับเด็กๆได้อ่ะโมทนาอย่างยิ่งเด่นมากเลยวันนั้นมาดูโอ้กลุ่มนี้โบกมือตลอดงั้นนักร้องแงไม่กรู้เลจักยเมื่มอยีช่วยมากอ้าวไปอาแสงเพชรบ้างนี่ก็มาบัลลาดเหมือนกันนะนี่น้องกาพ่อครูสมณโพธิรักที่เคารพอย่างสูงยิ่งน้องกาท่านสมณกิตใจน้องกาท่านสมณแสนดีจะเดินทางมุ่งให้ดีทุกท่านค่ะก็แสงเพชรก็เป็นจุดเล็กๆส่วนหนึ่งเพื่อไปเติมพลังให้พ่อครูมีพลังต่อชีวิตดีก็ขอบพระคุณมุ่งให้ดีทุกท่านค่ะก็ไปถึงพระราชอ่ะมันเสาร์กับท่านก็เจอพี่น้องก็ต้อนรับเหมือนเจ้าบ้านน่ะอย่างอาอ้อยอาหลีอาวิอาแนนอาอาเล็กอย่างเงี้ยก็ต้อนรับอย่างดีเลยนะท่านเป็นเจ้าบ้านโอ้ก็ประทับใจก็ยิ่งประทับใจมากก็ได้กราบพ่อครูค่ะท่านได้เจอท่านตัวเป็นๆก็ท่านสมณะด้วยทั้งสององค์ก็ดีใจประทับใจก็ได้พบกลุ่มย่อยท่านสมณะแต่ละองค์ท่านจิตทั่วสารทิศท่านก็ไปรวมไม่ได้เห็นหน้าตาก็ได้ทักทายก็โอ้ได้ประโยชน์อย่างสูงค่ะท่านแล้วไปวันอาทิตย์เลยไปกิจกรรมไปโกยข้าวค่ะท่านก็กลุ่มอาสินพูดอะไรกับอานาคีแหละอ๋อเนี่ยขายไปข้กาันวนะไปโกยข้าวรวมกันนี่เป็นภูเขาเหรอนะท่านก็นั่นแหละก็ก็รู้สึกว่าบรรยากาศนี้เราก็ไม่ได้เคยแบบเราก็เคยเป็นชาวนาเหมือนกันบรรยากาศนี้เราก็ก็ได้เหงื่อดีกับท่านก็ประทับใจก็เห็นท่านสิกมาศตัวเล็กๆอ่ะท่านขับรถยกอ่ะอุ้ยแสงเพชรวงอุ้ยทำไมท่านแก่งอย่างเงี้ยขับรถเหมือนผู้ชายเลยกับตัวเล็กๆขับรถยกอ่ะยกโน่นนี่เนี่ยโอ้โหท่านสุดยอดเลยในภาพบรรยากาศทุกอย่างกิจกรรมที่บ้านลาดอ่ะไม่ต้องกลัวตกงานจริงอย่างท่านว่างานเยอะจริงๆก็มุงวิตีทุกอย่างเป็นพรีเมียมหมดเลยอ่ะก็ไปดูคอนเสิร์ตที่พ่อครูนั่งดูก็จนให้กำลังใจนักร้องอ่ะก็จนดึกกันนะเนาะท่านก็ยังให้กำลังใจจนจบงานก็ประทับใจค่ะท่านโอ้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์พรีเมียมทุกอย่างดีหมดเลยแต่
แต่เป็นครั้งแรกที่แสงเพชรไปนอนที่พื้นที่11 ไร่ค่ะท่านเดี๋ยวจะมีครั้งต่อไปค่ะท่านก็รายงานท่านประมาณนี้ค่ะนอนทสี่าธุเมอลเบจิร์อนยอาจอยเสริมอะไรเปล่าเอาเลยจอกยลับมาถึงวันไหนอ่ะอาจารย์เพชมรกาลับมาถึงวันไหนแสงเพชรมาวันเสาร์ค่ะไปวันเสาร์กลับกลับววัันนวันอังคารค่ะถึงนี่ก็ช่วงบ่าย 3ค่ะอ๋อหายเหนื่อยแล้วหายเหนื่อยกันสักอาจอยใจยังนึกว่กาาอราเจรีอยยนกไัม่นหายเหนื่อยแล้วที่ให้โอกาสขอบพระคุณท่านสมณะทั้งสองครับจะทำจะทำทุกท่านครับก็ความประทับใจกันสั้นๆนะครับโอ้ได้เจอตัวเป็นๆหลายๆท่านแล้วก็ดีแล้วก็สรุปด้วยความนะจากที่ผมไม่อยากจะไปกลายเป็นว่าผมได้ไปแล้วรู้สึกว่าถ้าผมไม่ได้ไปแล้วผมพลาดอะไรสักอย่างผมเรื่องนี้ต้องขอบคุณอาแสงเพชรนะที่ผมก็เรียกว่าทำไมดันทุรังไปจังเลยงานภาวนาเป็นงานของจิตของสงฆ์จิตของสมณะจิตของผู้บรรพชิตแต่เราทําไมต้องไปคารวะแต่พอไปเจอแล้วมันชื่อภาษามันเป็นแต่ว่าเวลาไปจริงๆมันยิ่งกว่าเลยก็เรียกอะไรตะวันดูก็แล้วว่าได้เดินทางกลับก็เช้าวันอังคารก็กลับกันก็ประมาณสักเกือบ6 โมงครึ่ง6 โมงแล้วก็มาถึงที่พักชลบุรีก็ประมาณตอนบ่าย 3เล็กน้อยก็โดยรวมแล้วก็ประมาณ7 ชั่วโมงครึ่งครับผมระยะทาง600 กิโลขับมือเดียวครับแสงเพชรเหมือนเดิมก็เข้าฌานสมาบัติก็รายงานท่านไม่ก่อนนะครับเวลาเหลือน้อยแล้วแต่ยินดีครับได้มีโอกาสได้สัมผัสเท้าพ่อแล้วครับขไอดบ้คุณมานกครัะบอ่ะวันหลังก็อาจจะเหนื่อยขับรถก็ขึ้นรถไฟมาเดี๋ยวเพื่อนไปรับจะได้ไม่ต้องเหนื่อยครับดขูอบคุณมากครับจุ้มจิ้มจิ้มจิ้มมาป่าอ้าวมีอะไรไหมอ่ะไม่ได้มาค่ะท่านแต่ดูทางเฟซบุ๊กตามแทบทุกรายการเลยค่ะดีจังพอชอบมากตอนที่ท่านพูดกับท่านอาจารย์หนึ่งด้วยชอบท่านเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องเล่าสู่ฟังท่านเมื่อกี้นี่เองค่ะกราบนมัสการท่านแสนดินท่านดินไทยที่เคารพค่ะเจริญธรรมที่ทำทุกท่านค่ะยังมีเรื่องเล่าเมื่อกี้นี้เพิ่งเกิดเหตุการณ์ค่ะพ่อบ้านท่านไปผ่าตามาทีนี้ท่านต้องไปตรวจตับที่โรงพยาบาลสัพพยาเนี่ยค่ะนิยมตั้งใจที่จะไปส่งท่านนะเลยแบบแต่ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะไปเช้าเดี๋ยวจะไปสายไงคะนิยมก็ว่าเขาบอกว่าจะไปตี 5อะไรเงี้ยโยมก็ไม่เป็นไรเราเข้าซูมเนอะโยมก็กลับไม่เข้าอะค่ะไปขับรถไปส่งทีนี้พอตอนออกไปอะโยมเขาเดินไปแล้วอะค่ะเดินไปอะไรเงี้ยเพราะว่าโรงพยาบาลมันใกล้ไงคะกิโลกว่านี่เองเดินเรียบคลองไปได้พระโยมก็บอกเดี๋ยวไปส่งอะไรเงี้ยเขาไม่ฟังอะค่ะเดินไปเลยแบบอะไรเงี้ยโยมบอกว่าอ้าวเดินไปทำไมล่ะเดี๋ยวเดินไปส่งเขาบอกไม่ต้องจะถึงโรงพยาบาลแล้วอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วเขาก็ว่าอย่างเงี้ยค่ะโยมบอกเอามาไม่กัดหรอเขาบอกไม่กัดหรอกค่ะมีไม้อันนึงเดินแบบซอฟต์พาวเวอร์เขาว่าอย่างงี้โยมก็บอกคนเรานี่ก็โยมก็มานึกในใจโยมอะทําไมเขาเป็นแบบนี้วะอะไรแบบเนี้ยแบบเอาแต่ใจเราก็บอกเดี๋ยวเราไปส่งก็ได้อะไรเงี้ยเขาไม่ฟังโยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านโยมก็มานึกว่าเมื่อก่อนเราก็เป็นแบบนี้นะโยมไม่ได้เลยนะเมื่อก่อนโยมก็เป็นแบบนี้แหละนิสัยที่แบบชอบเอาแต่ใจตัวเองมันตรงกับสโลกตามที่พ่อท่านว่าคนโง่คือคนที่ไม่แก้ไขโยมก็มาคิดตรงนี้มันตรงกับคอนเซ็ปต์ตรงนี้บอกว่าเนี่ยประมาณนี้ค่ะท่านสาธุสาธุดีมาหมดแล้วเนาะครับอพูดปดีูดมิานถึงเมื่อไหรปู่ดินอ่ะปูดินถึงเมื่อไหร่ถึงพูดบอ้ยา่านงนี้ก็มาโอ้โหโผล่มาได้มางานกราบการท่านดินไทยท่านแผ่นดินด้วยความเคารพยิ่งครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็ประทับใจประทับใจที่เนี่ยครับเจอญาติธรรมแล้วก็ได้ไปกราบพ่อครูครับกราบท่านสมณะครับ รู้สึกว่า
งานนี้ไปเจอญาติธรรมแล้วก็เขาที่เจอกันนะครับบอกว่าเออขออนุญาตเมียจะบวชแล้วนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็โอ้จะแบบจะเข้ามาบวชใหม่อะไรเงี้ยครับก็โอ้ประทับใจครับมากครับแล้วก็ทำให้เราโอ้เรานี่ไม่ค่อยมีจิตที่ยังไงครับพัฒนาตัวน้อยครับก็เลยจะตั้งจิตตั้งใจโดยเฉพาะที่พ่อครูเทศเรื่องฉันทะนะครับเรื่องมูลกาสิโดยเฉพาะฉันทะในการปฏิบัติธรรมก็จะทำให้มากครับก็แค่นี้ครับรับใจมากครับสาธุโมทนาคุณมีเวลาน้อยก็สามา มาแบบไม่บอกใครเลยนะโผล่ถึงก็มาโทรไปบอกทางบ้านเลยว่านี่มาถึงบ้านลาดแล้วมาบ้านลาดแล้วเดี๋ยวถ้าบอกก่อนเดี๋ยวเขาไม่ให้มาครับสาธุมีคนเจอเลยโอ้ขับรถมาคนเดียวด้วยตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยลำปางหรืออยู่เพชรบูรณ์อยู่เพชรบูรณ์ครับอยู่ถึงที่บ้านต่อไปนะไปไม่ไหวครับนั่นแหละสิอยู่ที่นี่ก่อนครับพักก่อนเพิ่งไปเมื่อวานนี้เองสุดยอดพวกเราวันเนาะแต่ละคนขับรถกันมาไกลๆหลายคนอยู่ที่บ้านก็ติดตามดูเนี่ยใจมันถึงกันแต่เมื่อกี้นี้ที่พูดคุยวิเคราะห์วิจัยกันมากก็เรื่องที่เล็กเข้าไปเจอถุงขี้ผูกโบนะก็ได้ไงคิดอันหนึ่งว่าบางทีเราเวลาเราเห็นสิ่งที่ว่าสวยว่างามแล้วก็ท่านก็อันนี้มันเป็นกามที่ทำให้เรามันเป็นกิเลสกามวิธีเราจะล้างมันก็ให้ปลงอสุภะยิ่งซึ่งพ่อครูก็ให้ว่าให้มองผู้ชายเป็นถุงขี้ผูกโบผู้หญิงเป็นถุงขี้ผูกโบผู้ชายถ้าผู้หญิงมองผู้ชายก็หนังควายหุ้มขี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องนึกภาพก็เห็นหรอหนังควายหุ้มขี้เนี่ยเป็นยังไงถ้าไม่เคยเห็นก็ต้องไปปั้นเอาอย่างเงี้ยเป็นมโนมยตาเหมือนที่เขาบอกว่าเห็นเหมือนกระดูกเดินมาอะไรเงี้ยโครงกระดูกยังไม่ใช่อย่างนั้นจริงโครงอสุภะก็คือให้มองลึกเข้าไปว่าเขามีส่วนไม่ดีพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมหรือว่าทิฏฐิเขาอะไรเงี้ยมันไม่ดีมันไม่ถูกให้มองในจุดนั้นเพื่อมาล้างแก้ไขคือคนเรามีทุกมุมไงเราเห็นหน้าตาดีตรงสเปคอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้อย่างนี้วิธีล้างก็คือมองมุมโอ้ตอดเม้นต์หนึ่งหรือว่าโอ้เนี่ยดูแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยนี่ลงแฟชั่นเนี่ยตัวขาวๆเนี่ยโอ้ยตามค่านิยมอะไรเนี่ยพุ่งเปื่อพุ่งเปื่อยอะไรก็มองไปว่าอันนี้ไม่ดีเราก็จะได้ล้างแล้วก็มองมันก็จะรู้สึกก็จะปรับอารมณ์ให้มันกลางๆเข้าใจตามความเป็นจริงเข้าใจเราด้วยว่าโอ้เราก็ยังมีนะเนี่ยคือโอ้โหดีแล้วดีแล้วต้องมาฝึกอีกฝึกการกินการอยู่แล้วก็ภาษากับอาหารอะไรก็คล้ายๆกับภาษากับคนแล้วก็เก่งที่จะปรุงอสุภะนะในเรื่องอาหารต่อไปเราก็ไปเจอคนแล้วก็สามารถปรุงอสุภะได้ไวพอปรับใจได้เป็นกลางอะไรมันก็จะเกิดเข้าใจเมตตานะครับมีความเป็นพี่เป็นน้องอบอุ่นสบายอยู่ในหมู่ก็จะมีอย่างเงี้ยเยอะๆนะอนุโมทนาพวกเราทุกคนขาดขาดเกินเกินเจริญได้ทำนะกราบขอบพระคุณกราบนมัสการและขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณและขอบพระคุณค่ะคุณได้ทำงานขอบพระคุณค่ะอนุโมทนาบุญที่เราได้ทำเริ่มทำเริ่มทำค่ะไม่เจอกันนานหลายวันพรุ่งนี้มาเล่าใหม่นะใครมีอะไรสาธุอันนี้ล่าหาดีหรอล่าสบายเหมือนกันเพื่อกันโอเคแล้วค่ะท่านกราบขอบพระคุณค่ะเดินออกกำลังกายค่ะสุกัญญาก็สู้ๆยืนครองแรงๆดี